สนุกกำลังรอเราอยู่อุ๊ยบอกกันว่ากาวเอลเมอร์เนี่ยจะเอาไว้ทำการบ้านแค่นั้นว่ารูปยูนิคอร์นบนกระดาษถ้ากาวเอลเมอร์ไว้ด้านในของโครงร่างโรยด้วยกลิตเตอร์เป่ากลิตเตอร์ส่วนเกินออกด้วยหลอดดูดเสร็จแล้วเคยเห็นยูนิคอร์นที่เต็มไปด้วยกาวเพชรหรือเปล่านี่ไงน่ารักเปล่าสำหรับแนวคิดต่อไปคุณจะต้องใช้กระดาษสีดำและอะคริลิกสีขาวใช้แปรงขนาดใหญ่แต้มสีขาวลงไปปล่อยให้สีแห้งแล้วก็ใช้แปรงบางๆทาเฉดสีอุ่นๆเอาไว้จากนั้นก็ทาสีที่ต่างกันโดยเว้นช่องว่างเพื่อให้ใส่สีเหลืองเข้าไประบายสีพื้นที่ด้านบนด้วยสีฟ้าทำให้เส้นขอบเป็นสีเขียวทาสีดำด้านบนจากนั้นก็ทาสีฟ้าระเรื่อเรื่อนะจากนั้นก็ทาสีให้เข้มขึ้นด้านล่างแล้วทาสีเหมือนแสงไว้ตรงกลางวาดดวงอาทิตย์วาดเรือใบด้วยสีดำในด้านข้างของเรือด้วยสีขาวระบายสีให้เหมือนพระอาทิตย์กำลังตกดินดูสิภาพวาดร่องเรือยอชในฤดูใบไม้ผลิที่เต็มไปด้วยแสงอาทิตย์อันอบอุ่นตอนนี้เอากระดาษ1แผ่นแล้วก็ไม้บรรทัดมาลากเส้นตรงกลางด้วยเมจิกวาดเส้นโค้งไปมาและตอนนี้ก็ปล่อยไปตามจินตนาการขั้นแรกวาดนกหัวตาและจงอยปากเพิ่มรายละเอียดท้องหางขาและปีกวาดนกฮูกทำหูตาขนและเท้าวาดสิงโตทะเลแล้วก็วาดน้าตลกด้วยนะวาดเส้นหยากรอบสัตว์นั่นจะเป็นยอดไม้ใช่แบบนั้นแหละวาดลำต้นระบายสีสัตว์ด้วยเมจิกระบายสีต้นไม้ให้เป็นสีเขียวโดยใช้สีเทียนคุณสามารถวาดชิ้นงานศิลปะน่ารักน่ารักด้วยตัวคุณเองได้เลยวันนี้น้องหินอยากจะเปลี่ยนตัวเองให้มีสีสันมากขึ้นปิดบางส่วนของหินด้วยเทปกาวเคลือบด้วยสีอะคริลิกสีขาวทาสีขอบหินเป็นสีน้ำเงินจากนั้นไล่ระดับสีวาดลายหินของเจ็ดสีน้ำเงินที่ต่างกันวาดกิ่งไม้สีเขียวด้วยแปรงบางๆใส่เฉดสีเหลืองวาดลำต้นสีน้ำตาลและสนามสีเหลืองสดใสด้านล่างวาดถนนตกแต่งด้วยพุ่มไม้วาดภาพเงาดำของต้นไม้ตามขอบกระดาษกาวแกะเทปออกเพิ่มลำต้นด้วยสีขาววาดรอยหยักบนต้นไม้เป็นสีน้ำเงินสวยเปล่าหินธรรมดากลายเป็นผลงานศิลปะชิ้นเอกตอนนี้คุณจะต้องใช้กระดาษและเทปติดเทปเข้ากับกระดาษเพื่อทำเป็นตัวอักษรสะกดคำว่า love เทสีขาวลงในถ้วยกระดาษเติมสีน้ำเงิน 2-3 หยดสีม่วงเข้มและเทสีลงบนกระดาษยกและเอียงกระดาษไปที่ทางต่างๆเพื่อให้สีกระจายไปทั่วกระดาษเลยทีนี้เราไม่จำเป็นต้องผสมสีแค่เอียงนิดเอียงหน่อยสีก็ผสมกันแถมยังได้ลายสดเลิศมาด้วยเมื่อสีแห้งเล็กน้อยให้ลอกเทปออกทำแบบนี้ทีละชิ้นเสร็จแล้วทีนี้เราก็ใช้เจ้านี่เพื่อเป็นพื้นหลังถ่ายภาพได้แล้วมีกระเบื้องปูพื้นที่ไม่ใช้แล้วแต่ก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรถ้างั้นให้นำที่กรองอ่างล้างจานมาวางที่กรองไว้ด้านบนแผ่นกระเบื้องนำสีมาแล้วเทสีลงไปเลยขาวแดงเหลืองรอให้สีกระจายออกแล้วก็ทำซ้ำตามลำดับสีเราก็จะได้ลายสุดว้าวมาแล้วอย่าลืมทำงานศิลปะนี้ในที่ที่เก็บกวาดได้ง่ายไม่เลอะเฟอร์นิเจอร์นะสีเริ่มแห้งก็ค่อยๆนำที่กล่องออก
รอจนกระเบื้องแห้งสนิทดูสิไม่รู้เลยใช่ไหมว่าแผ่นกระเบื้องจะทำงานศิลปะได้เจ๋งขนาดนี้ดูสิดอกไม้กำลังบานหากคุณชอบพื้นหลังงานศิลปะสีดำลองนี้จุ่มแปรงแบนลงบนสีฟ้าและสีขาวหมุนพู่กันที่มี2สีเพื่อวาดวงกลมลงบนกระดาษหมุนให้เป็นวงวงโอ้โหง่ายจริงๆอ่ะวาดพวงองุ่นบนกระดาษเพิ่มกิ่งไม้สีเขียวทาไฮไลท์สีแดงด้วยสีขาวไม่รู้มาก่อนเลยว่าวาดพวงองุ่นจะง่ายขนาดนี้เลิศอ่ะและสำหรับแนวคิดนี้คุณจะต้องมีแผ่นกระดาษและปากกาเมจิกวาดเส้นโค้งเพิ่มอีกหนึ่งบรรทัดด้านล่างเพื่อทำเป็นรูปร่างแบบนี้จากนั้นวาดเส้นล่างพอวาดแล้วมันเริ่มดูเหมือนปลาวาฬสีน้ำเงินตัวใหญ่เราจะไม่ระบายสีนะเพียงเพิ่มเงาด้วยการวาดเส้นวาดลายเส้นเพิ่มเติมในส่วนบนของโครงร่างและเว้นช่องว่างระหว่างลายทางในส่วนล่างด้วยใช้ปากกาเมจิกสีเขียววาดลูกวาฬวาดรูปเดียวกันแต่คนละจุดคุณยังสามารถวาดนกแบบนี้ได้ด้วยติดภาพเข้าด้วยกันตกแต่งกรอบรูปภาพด้วยเส้นเราก็จะได้ภาพออกมาอย่างว้าวเลยคราวนี้ให้ใช้กระดาษและไม้บรรทัดและปากกาตีเส้น2เส้นที่มุม90องศาลากเส้นต่อไปในแต่ละด้านแล้วก็ต่อกันเป็นมุมฉากวาดเส้นโค้งโดยเริ่มจากเส้นด้านนอกสุดทำแบบเดียวกันซ้ำๆวาดเส้นโค้งข้างในภาพจริงๆแล้วแค่วาดตามที่คุณต้องการก็ได้เมื่อได้ไอเดียแล้วก็วาดรูปสวยๆแบบนี้ได้ง่ายๆเลยสิ่งที่สำคัญคือไม่ต้องคิดมากแค่ปล่อยไปตามจินตนาการก็พอแบบนี้คุณจะได้หายเครียดไม่ต้องคิดมากเพราะว่ามันจะออกมาสวยเองคุณก็สามารถตกแต่งผนังของคุณได้แล้วอยากจะวาดอะไรต่อภาพร่างธรรมดากลายเป็นทารกที่กำลังคลานอยู่บนกระดาษสีดำมะคลิกกลับแล้วก็วาดต่อเพิ่มขาหัวมือตอนนี้เขาก็เข้าโรงเรียนแล้วคลิกกระดาษอีกครั้งแล้วก็วาดต่อเปลี่ยนขาเป็นแขนวาดขาในชุดสูทและเพิ่มลำตัวและศีรษะเด็กชายของเราโตขึ้นเป็นชายชาตรีและสุดท้ายวาดเคราเพราะว่าเขาเนี่ยเริ่มชราลงแล้ววาดทับลงไปบนภาพวาดก่อนหน้านี้ตอนนี้ก็มาถึงขั้นสุดท้ายของชายคนนี้แต่ก็น่าเศร้าที่ชีวิตของเขานั้นจบลงเพียงไม่กี่วินาทีบนโลกของกระดาษใบนี้สำหรับแนวคิดต่อไปคุณจะต้องใช้กระดาษ1แผ่นปากกาป้ายแหลมและดินสอวาดรูปหนูแฮมสเตอร์น่ารักเพื่อให้ง่ายคุณสามารถวาดภาพโครงร่างด้วยดินสอก่อนจากนั้นจึงใช้ปากกาสีดำทับวาดพุ่มไม้ไปรอบๆกรีดออกบางส่วนยกส่วนที่ตัดขึ้นเล็กน้อยสอดดินสอเข้าไปในอุ้งเท้าภาพสามมิติของเราเสร็จแล้วแถมยังน่ารักมากๆเลยตอนนี้ใช้กระดาษและสีทึบแสงไม่มีแปรงเหรอไม่ต้องห่วงเพราะวันนี้เราไม่ใช้เปิดขวดสีกวาชแล้วแต่สีโดยใช้ปลายนิ้วแล้วปั๊มรอยนิ้วมือลงไปทำแบบเดียวกันกับสีอื่นๆหลังจากสีแห้งแล้วให้ใช้ปากกาเมจิกวาดครีบแล้วก็หางบนพิมพ์สีส้มช่างเป็นปลาที่อารมณ์ดีจริงๆอ่ะแล้วก็รอยประทับสีน้ำตาลกลายเป็นแมงมุมวันนี้อารมณ์ดีเลยใช่ไหมและสิ่งมีชีวิตสีเหลืองตัวนี้คืออะไรกันนะแน่นอนว่าเป็นไก่ขนปุยวาดสัตว์ตัวตลกตัวเล็กๆเต่าหมูกบและลูกแมวเราจะตั้งชื่อว่าอะไรดีนะกลุ่มสัตว์สุดน่ารักดีมะรู้หรือเปล่าว่าเราสามารถเอาขนมมาทำงานศิลปะได้ด้วยแล้วถ้าเกิดว่าเราจะใช้เจ้าแครกเกอร์นี้ล่ะวางแครกเกอร์ทรงกลมลงบนกระดาษวาดเส้นด้วยปากกาเมจิกภายในไม่กี่นาทีแครกเกอร์ก็กลายเป็นบอลลูนและบอลลูนอันนี้ก็ต้องการเมฆและนกเพื่อช่วยในการเดินทางระบายสีภาพด้วยปากกาเมจิกแครกเกอร์ของเรายังสามารถเปลี่ยนเป็นแพ็กแมนหรือล้อจักรยานได้เห็นมั้ยแค่ใช้ของรอบตัวเราก็สร้างสรรค์สิ่งสวยงามจากจินตนาการของเราเอง
หากคุณชอบไอเดียสุดสร้างสรรค์งานศิลปะของเราคอมเมนต์บอกเราหน่อยนะว่าไอเดียไหนถูกใจคุณที่สุดช่วยกดไลค์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปฮาๆจากช่องชุมๆของเรานะจ๊ะ